สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาซ่อมไดชาร์จนะครับสืบเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ทำการถอดไดชาร์จนะครับของตัวนี้เป็นของToyota นะครับ Tiger นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 5L นะครับเราได้ทำการถอดไดชาร์จนะครับออกไปนะครับเพื่อทำการตรวจเช็คนะครับก็พบว่านะครับฐานหมดนะครับแล้วก็ตัวคัทเอาท์นะครับก็มีรอยการช็อตนะครับตบEP นี้ก็จะเป็นการรื้อนะครับเราก็ขั้นตอนแรกเราก็ทำการถอดชุดปั๊มแบ็คคัมนะครับใช้รูปบล็อกเบอร์10นะครับจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไขควงนะครับงัดชุดตัวปั๊มแบ็คคัมนะครับออกแล้วก็ใช้เป็นประแจตัวทีเบอร์8นะครับคลายน็อตยึดแผงไดโอดนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นแหวนรองนะครับเป็นแหวนรองพลาสติก2ตัวนะครับต่อไปก็ถอดชุดฝาปิดนะครับ2ฐานนะครับชุดแผงคัทเอาท์นะครับนี่ครับใช้เป็นประแจตัวทีเบอร์10นะครับคลายน็อตนะครับยืดออกมาก็จะถอดฝาออกมาได้นะครับนี่ครับก็จะเจอตัว2ฐานแล้วก็เป็นตัวคัทเอาท์นะครับต่อไปก็เราจะทำการถอดนะครับโดยใช้ไขควงตอกนะครับนี่ครับ PS3 นะครับหัวเป็นไขควงใหญ่นะครับนี่ครับตอกแล้วก็บิดออกนะครับจะมี3ตัวนะครับนี่ครับตัวที่3นะครับจากนั้นก็นะครับมาร์คตำแหน่งนะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนลูกปืนก็ลูกบล็อกเบอร์22นะครับคลายน็อตยึดตัวพุลลี่นะครับแล้วก็ถอดฝาพัดลมนะครับใบพัดพัดลมนะครับใช้ควงตีก็จะออกมาแบบนี้นะครับทั้งโรเตอร์นะครับนี่ครับตัวเช็คเบื้องต้นก็พบว่านะครับฐานหมดนะครับส่วนด้านบนก็มีรอยช็อตของคัทเอาท์นะครับก็จะทำการเปลี่ยนทั้งชุดนะครับส่วนใครจะเปลี่ยนลูกปืนก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ครับแผงคัทเอาท์นะครับ2ฐานจะอยู่ติดกันนะครับมาทั้งชุดนะครับนี่ครับก็คือหมดนะครับทำการเปลี่ยนชุดใหม่นะครับต่อไปเราก็จะถอดแผงไดโอดนะครับฝาครอบแผงไดโอดนะครับเช็คนี่ครับเช็คค่าไดโอดนะครับว่ายังปกติหรือไม่นะครับหรือมีการช็อตนะครับหรือช็อตลงโค้งนะครับเช็คหมดนะครับต่อไปเราจะมาเช็คไดโอดนะครับนี่ครับมันจะมี3ตัวนะครับที่เราเช็คนะครับค่าจะต้องขึ้นนะครับนี่ครับส่วนอีกด้านก็จะต้องไม่ขึ้นนะครับหรือนะครับเราสลับขั้วนะครับนี่ครับสลับขั้วอีกด้านหนึ่งจะต้องขึ้นนะครับแล้วก็สลับขั้วไปอีกด้านหนึ่งจะต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ครับไม่ขึ้นนะครับกลับด้านพอกลับด้านขั้วนี่ครับแต่เป็นขึ้นค่านะครับอย่างนี้คือปกตินะครับค่าใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเช็คทั้งหมดตัวนี้จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับเช็คนะครับสภาพทั่วไปนะครับถ้าไม่มีการระเบิดนะครับก็เช็คใช้มัลติมิเตอร์เช็คนะครับสำหรับมัลติมิเตอร์ต้องมีย่านการเช็คไดโอดนะครับถึงจะขึ้นค่านะครับนี่ครับเมื่อเราสลับขั้วจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือปกตินะครับค่าจะไม่ขึ้นแต่ถ้าค่าขึ้นก็เปลี่ยนยกแผงได้เลยครับแผงเสียนะครับแล้วก็ตัวเช็คความต่อเนื่องนะครับว่ามีการช็อตลงโค้งหรือไม่นะครับนี่ครับไม่มีนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับส่วน2ฐานนะครับตัวนี้ก็มีการนี่ครับช็อตนะครับละลายนะครับแล้วก็ฐานหมดนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับตัวนี้จะมาทั้งชุดนะครับนี่ครับฐานหมดนะครับ1ขานะครับนี่ครับไม่เท่ากันนะครับต่อไปเราก็จะเช็คนะครับตัวสเตเตอร์นะครับเช็คบริเวณสลิปดิงนะครับต้องไม่ช็อตลงโค้งนะครับ นี่ครับทั้ง2ขั้วนะครับนี่ครับเช็คอันนี้คือผ่านนะครับสามารถใช้ได้นะครับก็ขัดหน้าสัมผัสนะครับของสลิปริงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคราบสกปรกจากฐานนะครับผงฐานชุดเก่านะครับก็ขัดทำความสะอาดนะครับอันนี้ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ละเอียดนะครับขัดออกนะครับในคลิปจะเป็นเบอร์600นะครับขัดเฉพาะคราบผงนะคราบผงฐานนะครับที่เกาะไม่ต้องลึกมากนะครับนะครับต่อไปเราก็จะประกอบนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบนะครับก็จะมีเป็นพลาสติกรองนะครับอยู่2ตัวอีก2ตัวไม่รองนะครับตัวนี้ต้องเช็คดีๆนะครับตอนถอดนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับชุดฝาครอบนะครับด้านหลังร้อยน็อตนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่มันจะมีพลาสติกรองก็อย่าลืมใส่นะครับให้ครบนะครับจากนั้นก็ขันแน่นนะครับด้วยประแจตัวทีเบอร์8นะครับตอนนี้ขันแน่นตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับนะครับขันไล่ไปทุกตัวนะครับจนครบ4ตัวนะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับมันจะมีขั้วที่ต้องรองแหวนนะครับแล้วก็ไม่ต้องรองแหวนนะครับนี่ครับตัวที่รองแหวนนะครับก็ใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่อาจจะช็อตได้นะครับนี่ครับขันตึงมือนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่ชุดแกนสเตเตอร์นะครับเข้าไปนะครับให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับให้ตรงนะครับแล้วก็ขันตึงมือให้แน่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะย้ำนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ถ้าเปลี่ยนลูกปืนก็เปลี่ยนได้ง่ายเลยนะครับเลยนะครับนี่ครับจังหวะที่หมุนเข้านะครับต้องเช็คด้วยนะครับว่ามีติดขัดตรงไหนหรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ประกอบปุเร่นะครับได้เลยนะครับใช้ลูกบล็อกไว้22ครับยิงเข้าไปนะครับนี่ครับต่อไปก็ทำการย้ำนะครับด้วยไขควงตอกนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นชุดปั๊มไว้ข้ามนะครับนี่ครับให้ลงตำแหน่งเดิมตัวนี้อย่าลืมโอลิงด้วยนะครับมีโอลิงเช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณสัมผัสตัวนี้ต้องเน้นนะครับถ้าสัมผัสไม่ดีนะครับอาจจะรั่วนะครับแล้วก็ใช้ประแจตัวทีเบอร์10นะครับขันให้แน่นนะครับนี่ครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับขันให้แน่นนะครับนี่ครับแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไขควงตอกนะครับย้ำให้แน่นนะครับต่อไปแล้วก็จะมาใส่แบงค์ฐานนะครับอันนี้เป็นเทียบลักษณะนะครับของเก่ากับของใหม่นะครับแบงค์ฐานนะครับนี่ครับค่อนข้างเยอะนะครับแบงค์ฐานกับชุดคัตเอาท์นะครับนี่ครับจะมาทั้งชุดแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือหมดเลยนะครับหมดไป1ขานะครับแล้วก็ชุดนี่ครับจะมีรอยช็อตรอยไหม้นะครับปลั๊กตรงนะครับนี่ครับก็ใส่ลงไปตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ชุดนะครับสายไฟนะครับลงกับตำแหน่งขาเดิมนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับใช้ตัวที่เบอร์8นะครับขันให้ตึงมือนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับฝาปิดนะครับจัดสายไฟนะครับให้เข้าที่นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับขันน็อตนะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับที่ออกจากตัวไดชาร์จนะครับใช้ประแจตัวทีเบอร์10นะครับขันแน่นๆนะครับและอีกตัวก็จะเป็นขาของซัพพอร์ตยึดสายไฟนะครับนี่ครับขันให้แน่นนะครับพร้อมติดตั้งครับเช็คต่างๆแล้วพร้อมติดตั้งนะครับต่อไปก็เราก็ติดตั้งที่ตัวรถนะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับให้ลงขานะครับแล้วก็ทำการร้อยน็อตนะครับ นะครับร้อยน็อตตัวผู้นะครับตัวเมียร้อยไว้นะครับตัวนี้เราจะยังไม่ขันตึงนะครับร้อยไว้แล้วก็ใส่ชุดปรับตั้งนะครับของสายพานนะครับปรับตั้งความตึงให้เรียบร้อยนะครับเราถึงจะล็อกน็อตตัวล่างนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเป็นซัพพอร์ตนะครับยึดคอมแอร์นะครับก็ขันให้ตึงมือขันให้แน่นนะครับไล่ไปทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นน็อตนะครับปรับตั้งความตึงนะครับของสายพานชุดไดชาร์จนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับไล่ขันไปจนแน่นนะครับเรียบร้อยครับต่อไปแล้วทำการนะครับร้อยน็อตปรับตั้งกับน็อตล็อกตัวไดชาร์จนะครับขาไดชาร์จด้านบนนะครับหมุนเข้าไปแล้วก็ทำการปรับตั้งนะครับใช้เป็นประแจแหวนข้างปากตายเบอร์12นะครับขันเร่งมาแล้วก็เช็คความตึงนะครับนี่ครับจนกว่านะครับจะตึงได้ที่นะครับนี่ครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ด้านล่างก็ใช้เป็นประแจแหวนข้างปากตายเบอร์14นะครับขันล็อกให้แน่นนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นลูกบล็อกนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดท่อไหลกลับนะครับของชุดแวคคัมนะครับเข้าตำแหน่งนะครับตัวนี้ส่วนมากถอดจะได้ตัดทิ้งนะเพราะว่าแข็งนะครับแล้วก็ประกอบท่อน้ำมันเข้านะครับเป็นประแจแหวนข้างปากตายเบอร์12ครับนั่นตึงมือนะครับแล้วก็ประกอบชุดสายไฟนะครับนี่ครับจุดสายไฟชุดขั้วนะต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นประแจแหวนข้างปากตายเบอร์10นะครับตัวนี้ขันให้ตึงมือนะครับแน่นนะครับแล้วก็ชุดปรับตั้งนะครับลูกลอกนะครับของชุดคอมแอร์นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้จะพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นคอมแอร์นะครับติดตั้งลงไปนะครับนี่ครับร้อยน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์14ครับขันให้ตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วก็ครับขันตัวซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวขาซัพพอร์ตเป็นตัวเร่งนะครับของสายพานคอมแอร์นะครับตัวนี้จะติดอยู่กับลูกลอกด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่สายพานนะครับทำการปรับตั้งนะครับแล้วก็ใช้เป็นประแจแหวนข้างปากตายเบอร์14ครับปรับตั้งแล้วก็ทำการล็อกนะครับทำการขันล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับขันล็อกให้แน่นนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบแบตนะครับทำการสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้เช็คนะครับก็ปกตินะครับไฟหน้าจอดับแล้วนะครับไฟลูกแบตแล้วก็แบตชาร์จอยู่ที่ 13.7 นะครับก็ทำงานปกตินะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ